โอ้มาหอดดนเลยบ่นะหัวห้อยหอดดนเติบโตเด้เป็นยังไงเห็นตัวเลยบ่ห้อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาฟังผุนลุงผุนผุนฟังผุนบ่แน่นครับไปจอดปั๊มผุนเลยแจ่พุ่นแม่นบ่แน่นแน่นแจ่นโอ้โหไทยนั่นมาไปไปสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขั้วประแดกมันนี่ก็พาพี่น้องมาจอบเปิ้งบักไล่อยู่เขื่อนห้วยพุ่งอีกเก่านะครับพี่น้องพอดีมื้อนี้นะหัวเข้าไม้มาก่อนพุ่นนะหัวนั่งอยู่ฟังพุ่นครับพี่น้องพอดีเพิ่นบอกว่าเห็นป่าคูนึงซั่นวนเข้าวนออกอยู่อยู่แง่นี่ล่ะเข้าไปในข้างในนี่ครับพี่น้องผมก็เลยว่าสิพามาจอบอยู่อุ้มนี่โอ้มีนายพานเฮ็ดห่านไว้เรียบร้อยครับพี่น้องป่ะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งจอบเบิ่งปลาน้ำกันดีกว่าครับพี่น้องเบิ่งสภาพไม้ครับพี่น้องหกเป็นหกเลยระยะยิ่งนี่ต้องบอกว่าจับจุดแล้วครับพี่น้องไม้แบบนี้ต้องดึงเสือกไว้ย่างเดียวแล้วครับพี่น้องปล่อยไปว่าใดปล่อยไปมันได้เปียกแท้เห็นตัวแล้วครับพี่น้องบักไล่เด้อบักไล่เด้อกำลังออกไปเนาะกำลังไปทางพุ่นเด้อตัวใหญ่ใส่ได้เลยโดน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 พี่น้องโดนโอ้ปลดไฟปลดไฟปลดไฟโอ้แห้งแห้งแห้งปล่อยควันครับพี่น้องโอ้แห้งแห้งแห้งโอ้แห้งแห้งครับพี่น้องโอ้โอ้คือบ่ปล่อยบ่ได้แห้งแห้งตัวนี้โอ้ยคิดว่าอยู่ครับพี่น้องโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสาวคนเขาสาวคนมาบักบ่ให้ตั้งโตเลยโดนแล้วยังวะโดนแล้วโดนแล้วแต่ว่าสิงานหยาบเนี่ยจักหน่อยเพราะว่าผมปล่อยสายไปเลยไหมโอ้จักเด้อเฮ้ยโอ้มันแบบวัดแห้งคักครับพี่น้องบ่กล้าดึงสู่มันเลยย่านบ่ได้กินจึงได้ก็โอ้จึงได้ก็ค่อยว่ากันเด้อบัดนี้ติดแล้วนะหัวติดแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นครับพี่น้องตัวนี้น่าจะซีโร่เป็นอย่างทำแล้วครับพี่น้องแต่ว่ายังอยู่อยู่จริงจริงบ่รู้ว่าสิไปค้าอยู่ใส่เด้อครับพี่น้องน้ำอยู่นี่ก็บ่ต่ำก็2เมตรก็กลัวพุ่นล่ะท่วมหัวมับพุ่นล่ะเอ้ามันสิมัดไว้ก่อนล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวจอบเบิ่งตัวอื่นก่อนเตรียมมีตัวใหม่ก็มาอีกปลาบ่เข้าครับพี่น้องน่ะหัวก็ใหญ่ไปอยู่แจ่พุ่นแล้วผมเลยว่าสิลงเอาปลาเลยลงเอาปลาแล้วก็ใหญ่ไม้เลยดีกว่าครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเอาเรือลงไปล่องเมืองก่อนว่ามันอยู่จังใดเป็นแต่ได้เปียกบ่ปะผมเห็นเสือกแล้วครับพี่น้องโอ้ถ้าเห็นเสือกสิก็
มีแห้งว่าวะเลยแล้วครับพี่น้องมีแววว่าสีบ่ได้เปียกแล้วแนวนี้นี่เดี๋ยวไล่ไปน้ำเสือกเลยครับพี่น้องเป็นกระเสือกว่าแต่สีบ่ได้เปียกแมนบ่ล่ะเสือกก็จังลงเลือกเลื่อยโอ้ข้านี่ซื้อครับพี่น้องนี่ไปตามเสือกไปเลยเห็นตัวแล้วครับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วโอ้บ่ได้เปียกอีหลีบ่ได้เปียกอีหลีคาอยู่นี่นี่ใกล้ๆนี่ครับพี่น้องบ่เลิกเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวไม่พายเท้าออกก็ได้แม่นบ่ล่ะปลาตายเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวบนล่างนี่ก็ว่ามันใหญ่อยู่แล้วครับพี่น้องขาเสร็จขาใหม่นี่บ่โอ้นี่โอ้สมสันอยู่ครับพี่น้องน่าจะโบแมนซีหรือเด้อนี่คิดว่าโอ้เขาคักเขาแน่เขางอนต่อเลยโอ้โหลูกดอกซอดมาผีครับพี่น้องปลาตัวนี้โอ้โหผมว่าตรงนี้7-8โลแท้ครับพี่น้องว้าวอ่างล่างสมอยู่ครับพี่น้องสมผมตื่นเต้นอยู่เห็นอยู่ในน้ำบ่ใหญ่ปานนี้เด้อครับพี่น้องพี่เปิ้นพ่อขึ้นมาแล้วใส่นี่ต้องบอกว่าเพิ่งได้เป็นเทือแรกครับพี่น้องสุดยอดเดี๋ยวผมขอหยัดปลาใส่กระสอบทิ่มใบเรือก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวทีไปลุยกันตัวกระสอบผมกระสอบหยัดบ่ลงแล้วครับพี่น้องโอ้มันสิจะทิ่มไปนี่ล่ะไปลุยกันต่อครับพี่น้องเนี่ยน้อยๆแบบนี้เป็นแต่ปลาเขาอยู่ครับพี่น้องอุ้ยพุ่นกำลังสิว่าเป็นแต่ปลาเขาอยู่นะหัวดักสุ่มก้อนแล้วอยู่แจ้พุ่นครับพี่น้องกำลังทางหันป่ะเดี๋ยวผมพาขึ้นแจ้นี่ล่ะมาครับพี่น้องเดี๋ยวมานั่งซ่อมบึงไม้นี่น้ำกัน3คำของผมน่ะบ่ต้องรุนน้ำแล้วพุ่นรุนน้ำหน้าหัวพุ่นว่าสิหมานบ่มื้อนี้มาครับพี่น้องบ่เห็นหยังเลยบ่เนาะบ่ยบ่ล่มแม่งสรุปว่าเห็นปลาตัวเดียวครับพี่น้องมื้อนี้เห็นแต่บักใหญ่บักเดียวนี่ล่ะคิดว่าจักโลนะว่ามี6กล้วยอยู่แล้วเกือบ7พุ่นแหละผมว่า8มานี่ว่าสิกลับกันเลยแหละครับพี่น้องเอาปลาไปสร้างเบิ่งว่าสิถึง8โลคือจังผมว่าบ่เดี๋ยวมือหลังจะมาแก่มือใหม่เนาะนะหัวมือนี่บ่มันไปคุณเอาตาสร้างมาสร้างปลาแน่นี่ปลาคือรถกระสอบเหรอมื้อนี้หมานตัวเดียวโคโลกระสอบเลยเหรอสร้างเบิดกระสอบนั่นล่ะเนี่ยหัวว่าเท่าไหร่กว่า
เจ็ดโลเจ็ดโลเท่าไหร่เจ็ดโลสี่เจ็ดโลสี่ขีดเอาเจ้าของวัดจักโลห้าโลห้าห้าโลเอาแปดโลมาเอาลองเบิ้งผู้ใดถือแล้วบัดนี้เดี๋ยวเบิ้งน้ำกันโว้บดถือจักคนอ่ะในสุดบดถือจักคนกับพี่น้องตัวนี้หกโลหกโลโอ้ยตัวบักใหญ่หนึ่งวันสิบแปดโลถือมาบักนักหนึ่งตัวนี้เอาหายเงี้ยหัวไปกินเลยเด้อเอาโไว้กินบัวตัวเก่ายังกินบ่ได้เบิดอยู่เฮ็ดส้มปลาโดเฮ็ดส้มปลาโดไว้สิเปิดเบิ่งมื้อแรงนี่ เดี๋ยวถ่ายกินส้มปลาโดน้ำกันก่อนนะครับพี่น้องจักข้าวเดี๋ยวมาใส่ยังเอามาใส่แหนมเนี่ยได้แหนมดีกว่าโรยหน้ามันจะได้แซ่บๆหอมสุดยอดคือตำหน่อยใช่ปะคุณนี่มันจังแซ่บพี่ครับพี่น้องบักพริกไม่หวานผมมันเสียวมาโรยมันสั่นจักเป็นบ่เป็นเด้อแค่บางกันแล้วจักเป็นบ่เป็นมันถอดเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อหอมอยู่นะหอมอยู่มันปะลืมแกะดูก่อนปิ้งเลยบ่ได้แกะบ่ได้เบิ่งยังแล้วปิ้งก่อนเลยลืมแอบดูอีจักสุกบ่สุกเลยเด้อโอ้เป็นห่อซองสั่นเด้อ2มื้อเลยเด้อเนาะ2มื้อพอดีแล้วครับพี่น้องเป็นบ่เป็นกะแกะเร็วๆเฮ้ยเปล่าเลยไม่เร็วแกะให้แกะเองนี่ล่ะอ้าวอุ้ยตอนห่อๆอย่างใหญ่เลยมันแผบลงถึกไฟมันก็แผบเหรอพี่โอ้โอ้คืออยู่เด้คืออยู่เด้คืออยู่ครับพี่น้องคืออยู่คุณน่ะเอ้ยจังได๋อื้อคืออยู่คืออยู่ก่อแต่งหน้าก่อนเด้อพี่เบ้ยนี่ถ้ากินได้บ่กินเอาแม่ผู้เฮ็ดซั่นเอาหน้าตาไว้ก่อนผู้เฮ็ดลองมึงเลยรอถ่าปังเพิ่นก่อนเป็นไดเป็นบ่เดี๋ยวขอซิมมันก่อนครับพี่น้องให้เพิ่นเสี่ยงตายเป็นแล้วเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อแข็งด้วยบ่คำหน่อยๆก่อนครับพี่น้องเน้นยังแล้วนี่ปุ๋ยยังโอ้ปุ๋ยใบตองกับบุกพริกพร้อมแซ่บพร้อมเลยครับพี่น้องสุดยอดเป็นแล้วเป็นแล้วสำเร็จแล้วเห็นไหมบอกแล้ว 100% แต่ในใจนี่เต้นละลัวเลยแมนก้อมเพิ่นดีๆครับพี่น้องสมพอดีบ่สมหลายพร้อมเป็นบ่สองมือบ่สมหลายแล้วกันนัวพร้อมบ่เค็มสุดยอดใส่เกลือซ้ำกันอยู่เด้ซ้ำกันกับรอบที่แล้วอยู่เด้บาดนี่จ้ะบาดนี่แหละสิได้กินได้สมปลาโดเบิ่งด้วยครับพี่น้องกินได้สมปลาโดเป็นเดือนแท้บาดนี่เงียบตำมะฮุ่งครับพี่น้องพี่ใส่ตำใส่บักเอิกตำมะฮุ่งก็บ่มีผักครับเด้อแค่กับพ่อพี่ถือว่าเด็ดครับพี่น้องแซ่บปิดของแท้เขาเรียกว่าเปรี้ยวกำลังดีแล้วก็รสชาติดีกำลังนุ่นนัวบอกเข้มบอกสุดถือว่าบัดทีนี้ปลาก็ส้มหมูก็ส้มยังแต่ปนินเนาะบัดนี่ปนินรอบน้ำฟ้าเป็นบ่เดี๋ยวหาปนินมาให้เพิ่นเฮ็ดส้มอีกไก่แล้วไก่สิเก่งรอบด่านแล้วแม่บ้านผมครับพี่น้อง
ยู่อีสานมา5ปีฝึกเฮาพึ่งก็เป็นเหรอเขาพูดยังไงนะเฮาก็เฮ็ดเป็นหน้าตาก็งามเด้อเบิ่งเพิ่นเฮ็ดพุ่นนี่ห่อสวยด้วยอุตส่าห์ค่อยๆห่อเอาเขาเบิ่งเลยบัดนี้แซ่บหลายย่านมันบ่แซ่บเกือกนี่หน่อยยังจำบ่แซ่บเดี๋ยวนี่ล่ะรสชาติสมประโดเป็นแบบนี้ล่ะกลมกล่อมเฮ็ดเป็นเราเด้อมันบ่ะเฮ็ดเป็นเราเด้อบัดนี้ครับพี่น้องสมประโดแม่บ้านผมเฮ็ดเป็นเราเด้อบอกต่อๆกันไปอร่อยด้วยครับพ่อคุ้มใจระบาดนี้ครับพี่น้องว่าอยู่เบิดขึ้นระบาดนี้ไม่มีแปลกๆอีกแล้วเรื่องสมประโดยแต่แซ่บอีหลียอมรับเลยกินข้าวผักพริกถ้าเป็นผักพริกดีแซ่บกว่านี้ยากเด็กกินได้สมประโลแท้บาดนี้ยกโบกครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปหาปนินไม่เพิ่นเฮ็ดสมปนินอยู่เพราะว่าปนินยังบ่สําเร็จปะพอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องแซ่บอีหลีเด้อบ่ได้ย่องกิน